้ำควงบี้คว้าดารายอดนิยมส่วนกบตุ้ยซิลขวัญใจมหาชนคมชัดลึกอวอร์ดมากันที่งานคมชัดลึกกันดีกว่านะครับครั้งที่7ปีนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีใครได้รับรางวัลอะไรกันบ้างครับเหล่าศิลปินดาราชั้นนำของเมืองไทยนะครับพร้อมใจกันแต่งชุดสุดสวยสุดหล่อทีเดียวไปร่วมงานมอบรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่7ครับซึ่งเมื่อค่ำคืนวานนี้เนี่ยก็มากันอย่างมากหน้าหลายตาทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นแอฟทักษอรเปอารักกบสุวรรณันกิฟซีวนิดานุ่นศิรพันธ์นะฮะรวมไปถึงคู่รักหลบๆซ่อนๆอย่างคุณวิกกี้สุนิสาและก็หนุ่มชายชาติส่วนบรรยากาศการมอบรางวัลนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่รางวัลประเภทภาพยนตร์ครับโดยภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่พลเมืองจู่หลิงนะฮะรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมตกเป็นของปรเมศน้อยอ่ำจากภาพยนตร์เรื่องสามชุกรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมตกเป็นของสาวคริสหอวังจากภาพยนตร์เรื่องรถไฟฟ้ามหานเธอครับนะฮะต่อไปเป็นรางวัลประเภทละครซึ่งละครพี่ใหญ่ลีกับนางมานะฮะคว้าทั้งละครยอดเยี่ยมและบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมทางด้านพี่ออฟพงษ์พัฒน์นะครับก็ซิลรางวัลผู้กำกับละครยอดเยี่ยมจากดงผู้ดีนะฮะแล้วก็นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเรื่องพระจันทร์สีรุ้งไปแบบชิวๆฮะส่วนรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนะฮะตกเป็นของคุณป๊อกปิยธิดาจากเมียหลวงครับทีนี้นะครับเรามากันที่รางวัล Popular Award กันบ้างนะฮะรางวัลยอดนิยมขวัญใจมหาชนตกเป็นของตุ้ยเกียรติกมลนะครับแล้วก็สาวกบสุวรรณันส่วนรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมยอดนิยมขออภัยครับรางวัลนักแสดงนำชายยอดนิยมตกเป็นของบี้สุกฤตนะครับปิดท้ายด้วยรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดนิยมตกเป็นของสาวเซ็กซี่คนนี้ครับอ้ําพัชราภาครับผมก็เป็นครั้งที่3นะครับกับคมชัดลึกครับก็ดีใจฮะแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้รับแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้รับนะฮะแล้วก็ต้องสำคัญเลยคือต้องขอบคุณคมชัดลึกครับแล้วก็อะคาเดมี่เฟนิเชียแฟนคลับทุกคนคนที่ชื่นชอบผมทั้งที่เป็นแฟนคลับก็ไม่ใช่แฟนคลับที่ให้โอกาสผมเนี่ยขอบคุณมากๆนะครับมากันที่รางวัลประเภทเพลงไทยสากลนะครับยารินดาบุญนากับแซมนะครับก็รับรางวัลศิลปินชายหญิงยอดเยี่ยมไปนะฮะเดี่ยวนะครับขณะที่ศิลปินกลุ่มก็ต้องตกเป็นของวงนี้คุณ Richman Toy ได้ยินกันตลอดเวลานะครับก็ดีใจด้วยนะฮะสำหรับรางวัลทุกรางวัลครับเชิญกล่าวเลยนะคะกล่าวที่หนึ่งครับครับก็